ศูนย์ศิลปะบ้านตึกถนนท่าแพได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมนิทรรศการจุดเปลี่ยนภูมิทัศน์ของเมืองเชียงใหม่นายพิชัยพงษาสาวภาคศิลปินอิสระได้นำผลงานมาจัดนิทรรศการจุดเปลี่ยนภูมิทัศน์ขึ้นที่ศูนย์ศิลปะบ้านตึกถนนท่าแพจังหวัดเชียงใหม่โดยได้หยิบยกจุดเด่นของภูมิทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของผังเมืองชีวิตความเป็นอยู่ที่หนาแน่นซึ่งทำให้สภาพแวดล้อมแออัดและเสื่อมโทรมลงไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำปิงที่มีการลุกล้ำของชุมชนซึ่งทำให้สภาพน้ำแย่ลงต้นไม้ที่ถูกตัดทำลายและแต่ละภาพล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความละเลยของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของภูมิทัศน์ของเมืองป่าเขาและแม่น้ำปิงของเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ค่อยสนใจอันเป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่โดยผลงานที่นำมาแสดงนั้นได้ใช้เทคนิคสีอะคริลิกผสมผสานกับวัสดุอื่นๆเพื่อรังสรรค์ชิ้นงานให้เกิดพื้นผิวของภาพที่เข้าถึงธรรมชาติที่ลึกลับซับซ้อนได้อย่างลึกซึ้งโดยผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะกำเมืองเรื่องราวคนดังที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทางด้านของศูนย์ศิลปะบ้านตึกถนนต้าแปเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับร่วมพอกอยนิทรรศการจุดเปลี่ยนภูมิทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ครับนายพิชัยพงษาสวภาศิลปินอิสระได้ทำผลงานมาจัดนิทรรศการจุดปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ขึ้นที่ศูนย์ศิลปะบ้านตึกถนนต้าแปจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการหยิบยกจุดเด่นภูมิทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของผังเมืองชีวิตความเป็นอยู่ที่หนาแน่นเยอะฮือสภาพแวดล้อมแออัดแล้วก็เสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำปิงที่มีการลุกล้ำของชุมชนซึ่งทำให้สภาพนั้นแย่ลงตัดไม้ที่ถูกตัดไม้ทำลายป่าแต่ละภาพก็จะล้วนสะท้อนฮือหันถึงความละเลยของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติซึ่งเป็นจุดปรับเปลี่ยนของภูมิทัศน์ของเมืองป่าเขาแล้วก็แม่น้ำปิงของเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแปลงที่เฮาบ่ค่อยสนใจนะครับอันเป็นผลกระทบต่อคุณภาพของชาวเชียงใหม่ผลงานที่นำมาแสดงก็ได้ใช้เทคนิคสีอะคริลิกผสมผสานกับวัสดุอื่นๆเพื่อรังสรรค์ชิ้นผลงานเพื่อเกิดพื้นผิวของภาพที่เข้าถึงธรรมชาติที่ลึกลับซับซ้อนได้อย่างลึกซึ้งผู้ที่สนใจสามารถจะเข้าพอกอยได้งานได้นะครับไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้ครับ